นี่คือร้านข้าวหมูทอดที่อร่อยที่สุดในไทเปนะคะคิวยาวตลอดเวลาขายเป็นช่วงเวลาด้วยแล้วก็อยู่ที่นี่5วันกินมา5วันเลยนะคะทุกคนเป็นร้านข้าวหมูทอดที่เราฝากท้อง5วันนะคะ5วันนะ5วันวันละ 2-3 มื้อนะคะบางวันก็กินรวดเดียว2กล่องเลยอร่อยมากจริงร้านนี้นะคะเอาละค่ะเพื่อนๆ นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะหน่อยจะพาทุกคนมาเดินเล่นช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในไทเปของประเทศไต้หวันกันนะคะว่าเขามีสินค้าอะไรขายกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆคนกำลังต่อแถวจ่ายเงินกันเลยนะคะที่นี่พวกเบเกอรี่แบบนี้จะขายดีมากเลยกับทุกร้านเลยนะคะที่ว่าเป็นร้านขนมปังนะคะแล้วก็พวกแบบบัวลอยที่มันเป็นบัวลอยไส้ต่างๆอ่ะไส้งาดำไส้อะไรแบบนี้คือจะขายเยอะมากๆแล้วก็น่ากินมากด้วยแต่ว่าเราทำเองไม่ได้นะคะต้องแบบมีหม้อต้มอุ้ยแล้วก็หน่อยชอบกินเห็ดอันนี้มากเลยเห็ดแชมปิญองที่นี่ราคา88เหรียญเองถูกมากเลยเอาไปผัดกับซอสแบบพวกซอสปรุงอร่อยมากตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกสกินแคร์นะคะราคาก็จะพอๆกับที่ไทยนะคะแต่ว่ามีบางรายการที่แบบว่าอาจจะถูกกว่านิดหน่อยนะคะบางรายการก็แพงกว่านิดหน่อยนะคะเราที่ไหนชอบสุดๆก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะชอบมากก็พวกโซนมาม่าโซนเส้นๆนะคะเพื่อนๆก็มีมาม่าแบบน่ากินหลายแบบมากเลยวันนี้ถ้วยใหญ่ชามเบิ่มเลยน่ากินเนี่ยแพ็คหนึ่ง79บาทรสเห็ดหอมนะคะบากูเต้เฟลเวอร์บากูเต้หมูคือมาม่าน่าลองมีเยอะมากๆเพื่อนๆแล้วก็อีกโซนนึงนะคะที่หน่อยแบบชอบมากๆเลยก็คือโซนพวกนมของเขานมของที่ไต้หวันเนี่ยคือเป็นนมพัชไรที่แบบรสชาติแบบมันๆหอมอร่อยได้กินนมหอมแบบอร่อยแบบมากๆนะคะหลากหลายรสชาติเลยเพื่อนๆเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยพวกนมของเขาจะแบบอร่อยมากๆนมพาเจอร์ไลท์นะคะคือจะหอมมันเนี่ยแล้วประมาณ100กว่าบาท139บาทนะคะแบบนี้ขวดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ก็ประมาณเนี่ย49เงี้ยแบบน่ากินมากเลยอ่ะนมเขาอร่อยเกือบทุกยี่ห้อเลยที่ไหนดูนะคะแล้วก็ได้ซื้อไปลองชิมแล้วมันก็อร่อยจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นนมแบบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะคือราคาไม่แพงแล้วก็ได้เยอะมากแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกน้ำผลไม้นะคะน้ำมะขุนที่นี่ขายดีนะน้ำลูกพีชแล้วก็พวกแบบว่าน้ำที่มันเป็นเลมอนทั้งหลายเนี่ยเลมอนอะไรประมาณนี้ขวดนึงก็80กว่าบาท90กว่าเหรียญ นะคะประมาณนี้อยากจะซื้อเป็นพวกเนื้อแห้งเนื้อย่างแบบนี้นะคะเป็นแพ็คๆไปฝากก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่ไต้หวันก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เพราะว่าถ้ามาไต้หวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแบบสิ่งที่มีชื่อเสียงสำหรับไต้หวันเลยก็คือขนมหรือว่าเค้กไต้หวันนะคะซึ่งตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าด้วยความอร่อยของเขารสชาติที่มันนุ่มเด้งหนึ่งหอมต่างๆเนี่ยก็เลยจะมีให้ชิมในหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตโลคอลของไทเปเองเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อที่อร่อยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อร้านดังก็ได้ลองเดินซื้อหาชิมดูนะคะอาจจะเจอเจ้าอร่อยที่คุณ
าจจะไม่เคยเจอด้านนอกข้างนอกก็ได้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะถ่ายให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะทุกคนแค่89เหรียญเท่านั้นนะคะน่ากินมากแล้วก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นกล่องแบบเนี้ยเป็นทาไข่อย่างเงี้ยคือแบบน่ากินสุดๆเลยอะแล้วก็เป็นเค้กแบบเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็คือเป็นเค้กนุ่มฟูไส้แบบของไต้หวันก็จะมีแบบหลายรสชาติเนี่ยเพื่อนๆดูสินุ่มน่ากินมากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นคัสตาร์ดเค้กนะคะเนี่ยแค่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยราคาก็ไม่แพงแล้วด้วยเดี๋ยวหน่อยจะเอาอันนี้หนึ่งอันนะคะไปลองกินอันนี้แค่89บาทเองค่ะถูกมากเลยได้มาแล้วพี่อ้อไหนซื้อนี้ไปกินกันน่ากินมากพี่ฮัลโหลฝากถามเพื่อนแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกว่าอยากจะซื้อกับไทยมากๆก็คือแป้งทอดกรอบของที่ไต้หวันเพราะว่าแป้งทอดกรอบของที่นี่เนี่ยเวลาเข้ามาทอดไก่มันกรอบอร่อยมากเลยซึ่งเห็นยี่ห้อที่เขาติดอยู่บางอันมันจะแบบไม่ได้มีขายในไทยอันนี้คืออยากจะซื้อกลับแบบเมืองไทยมากๆจะลองไปทอดไก่กินดูนะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็กรอบเหมือนที่เรากินที่ไต้หวันไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินหาดูแป้งทอดไก่กันค่ะเดี๋ยวนะขอเดินดูก่อนตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะทุกคนมีพุซาจีนถูกมากถุง69เหรียญหรออุ๊ยทำไมถูกขนาดเนี้ยถูกมากเลยถุงละ69เหรียญเท่านั้นเองอ่ะถุงใหญ่มากสิบเก้าเหรียญพุทราจีนเม็ดใหญ่มากเลยค่ะเจอในที่สุดเราก็มาเจอแป้งทอดไก่แล้วนะคะมีถุงละ29บาทถุงละ33เนี่ยที่ทอดไก่แล้วมันกรอบๆอ่ะอุ๊ยน่ากินอ่ะน่าซื้อไปมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองซื้ออันนี้ไปดีกว่าจะมี2ยี่ห้อมาดูยี่ห้อไหนอร่อยเดี๋ยวเราจะลองซื้อ2อันนี้ไปนะคะแล้วก็อุ๊ยนี่หันไม่เห็นแล้วป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นใส่ชีสเต็มเลยอันละ45บาทเองเป็นป๊อปคอร์นที่แบบเอาไปในไฟอ่ะโอ้ฉันมี2รสนะอันนี้เป็นรสอะไรอ่ะซาลี่ซาตี้อ๋ออันนี้จะเป็นแบบเค็มนี่จะเป็นแบบหวานนะคะทุกคน45เหรียญเท่านั้นจ้าก็คือเอาตัวเนี้ยไปโรยบนเตาแก๊สนะคะแล้วมันก็จะพองออกมาเลยไม่ต้องแกะพลาสติกอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนเลิศเพื่อนๆทุกคนคิดว่าไหนควรซื้ออันนี้กลับไทยดีไหมคะ45เนี่ยขอนึกแป๊บว่าเรายังมีที่ว่างใส่ของกระเป๋าเรายังพอมีหรือเปล่าขอนก่อนแล้วก็ยังมีหนึ่งอย่างนะคะที่ประเทศไต้หวันอร่อยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไหนกินหมดทุกมือก็คือข้าวของที่ไต้หวันรสชาติของเขาคืออร่อยมากเหนียวหนึบอร่อยมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไหนไปกินแต่ละร้านนะมันเป็นยี่ห้ออะไรแต่ที่เห็นเนี่ยมันเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนจนแบบว่ารู้สึกแบบโอ้ถ้าเราได้มาอยู่ไต้หวันเรามีหม้อหุงข้าวจะลองไปซื้อหุงทุกยี่ห้อเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนี่ยก็จะเป็นข้าวนะคะลักษณะข้าวของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดแบบอย่างเงี้ยคือแบบออกกลมๆไม่คล้ายๆข้าวญี่ปุ่นอะแต่คือคนไต้หวันก็จะกินข้าวแบบนี้นะเพราะว่าที่เราไปสั่งข้าวกล่องกินอะมันจะเป็นสไตล์แบบนี้หมดเลยอะเพื่อนๆเนี่ยค่ะข้าวเขาจะมีหลายยี่ห้อมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คแบบสุญญากาศนะคะแบบนี้เนี่ยเราลองมาส่องดูก็ได้เนี่ยอย่างยี่ห้อเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมเนื้อข้าวก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้มันอร่อยอะเวลาแบบกินแล้วมันหยุดไม่ได้เลยอะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอร่อยมากข้าวที่ไต้หวันอร่อยมากราคาก็จะอยู่ที่
149 159นะคะถุงไซส์ประมาณน่าจะ2กิโลเนี่ยประมาณ 1.5 กิโลนะคะถุงหนึ่ง 1.5 กิโลประมาณนี้ก็ 2.5 กิโลก็จะถุงใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเม็ดข้าวจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเลยอาจจะทำให้ข้าวที่ไต้หวันค่อนข้างอร่อยสำหรับคนที่ชอบบริโภคข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราจะซื้อกลับไปที่ไทยกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้นะคะเราจะซื้อกลับไปที่ไทยกันนะคะทุกคนโอเคเอาละค่ะทุกคนตอนนี้หน่อยก็ได้ของกลับบ้านแล้วนะคะยังไงก็วันนี้พาทุกคนมาดูซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะของที่ไทเปกันแล้วนะคะใครที่มาเที่ยวไต้หวันแล้วก็มาที่เมืองไทเปก็อย่าลืมมาลองเดินเดินมาลองเดินมาลองช็อปกันดูนะคะรับรองว่ามีของให้น่าซื้อเยอะมากและที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อเอ๊ะพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วค่ะนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอยากให้ไปที่ไหนกันต่อนะคะคลิปนี้ไปเลยค่ะ